อันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยใส่ไอ้เครื่องเนี้ยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมมีอาการหยุดหายใจขณะหลับนะฮะประมาณสัก20ครั้งต่อชั่วโมงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าผมไปทำอะไรมานะครับก็สวัสดีครับทุกคนผมบูมทลิตนะฮะเรื่องของเรื่องนะฮะมีอยู่ว่าผมไปตรวจ sleep test มาซึ่งไอ้ sleep test เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมมันเป็นการตรวจหาความผิดปกติในการนอนหลับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะไปตรวจเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะนอนกรนบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่สาเหตุที่ผมเองเนี่ยไปตรวจเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าพักเนี้ยผมเริ่มมีอาการนอนแล้วตื่นมามันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติผมเป็นคนที่นอนก็ค่อนข้างเยอะนะผมนอนเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ควรจะพอใช่ป่ะแต่มันรู้สึกเหมือนกับแบบมันนอนไม่พออ่ะเหมือนบางวันมันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นนะแล้วทีเนี้ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีเพื่อนผมคนนึงนะครับที่ผมให้นามสมมุติว่าแบงค์ละกันสมมุติคือแบงค์เนี่ยเค้ามีอาการคล้ายๆผมเลยคือนอนตื่นมาไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียระหว่างวันแล้วเค้าก็ไปตรวจสลีปเทสแล้วผลปรากฏว่าเขาถูกวินิจฉัยว่าเขาแบบมีอาการหยุดหายใจขณะหลับซึ่งผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเป็นหนักมากคือเป็นถึงขั้นที่ว่าเขาถึงขั้นต้องรับการผ่าตัดเลยนะครับเขาทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยมันหายเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาตื่นมาแล้วเขารู้สึกสดชื่นมากเฟรชมากเหมือนกับร่างกายมี energy กลับมาอีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมฟังแล้วแบบเฮ้ยมัน Amazing มากเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องไปตรวจ Sleep Test วะก่อนอื่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือกรุงศรีประกันสุขภาพตามใจนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เขาจะเป็นประกันสุขภาพแบบที่มันสามารถคัสตอมสามารถปรับแผนความคุ้มครองวงเงินหรือว่าค่าเบี้ยประกันเนี่ยให้มันเหมาะสมกับเราได้นั่นเองนะฮะสมมุติว่าเราทำประกันสุขภาพกับทางกรุงศรีใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวความคุ้มครองโรคร้ายแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับเราเราขอไม่รับได้ไหมเพื่อให้ค่าเบี้ยประกันเนี่ยมันถูกลงคำตอบคือได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานบริษัทมีประกันสุขภาพที่เป็นสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วแต่เราอยากจะทำประกันตัวนี้เพิ่มเสริมความคุ้มครองอะไรบางอย่างเข้าไปสามารถทำได้ไหมได้หรือว่าไอการจ่ายเบี้ยประกันแบบรายปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเราอยากจะจ่ายเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือราย6เดือนมากกว่าสามารถปรับให้มันเป็นแบบนั้นได้ไหมก็คือได้นะฮะทุกคนพูดง่ายๆก็คือประกันตัวนี้เป็นประกันที่สามารถปรับแผนความคุ้มครองหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับเราได้นะครับโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกๆวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ในแต่ละปีนั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นประกันที่ยืดหยุ่นมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยมันสามารถปรับให้มันเข้ากับความต้องการของเราได้เลยซึ่งใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสามารถเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดและก็เงื่อนไขต่างๆได้นะฮะจากสื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรุงศรีประกันสุขภาพตามใจที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับฮัลโหลเช็คโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะทำการ sleep test ที่บ้านของผมเองนี่แหละนะครับโดยปกติเนี่ยในการทำ sleep test เขามักจะไปที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกกันนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นนะมันจะติดแบบเครื่องที่มันเป็นเขาเรียกว่า polysomnogram อันนั้นเนี่ยคือเขาจะเป็นการตรวจแบบที่ละเอียดกว่าใช้เครื่องที่มัน advanced กว่านะครับแต่ว่า
ไอ้แบบนั้นอ่ะคือมันมีข้อจำกัดอย่างแรกคือเราต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็มันจะต้องไปนอนในสถานที่ที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับในขณะที่ช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่แบบมีโควิดมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับการที่เราจะออกจากบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากผมก็เลยนั่งเซิร์ชจนไปเจอเจ้าหนึ่งนะฮะอันนี้เขาชื่อ Vital Sleep Clinic ก็คือเขาจะมีบริการเอา device เนี่ยเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องเล็กๆแค่นี้เองนะฮะนี่มาติดที่บ้านนะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งไอตัวเครื่องนี้โอเคแน่นอนมันไม่ได้แบบว่าวัดได้ละเอียดเท่ากับไอตัวเครื่องใหญ่ๆที่มันมีสายระยงระยางไอตัวโพลิซอมโนแกรมนะครับเพียงแต่ว่ามันก็แม่นยำเพียงพอที่จะทำให้คุณหมอที่อยู่ที่คลินิกเขารู้ว่าเราเนี่ยมีอาการผิดปกติในการนอนหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคือสปอนเซอร์เรามีอยู่แล้วนะฮะคือกรุงศรีประกันสุขภาพตามใจนะครับแต่ว่าสาเหตุที่คลินิกเนี้ยเขาเชื่อในเรื่องของการตรวจ sleep test ที่บ้านเนี่ยคือมันมีข้อดีอย่างนึงการตรวจที่บ้านเนี่ยเราได้นอนอยู่ใน environment ที่มันเป็นแบบที่นอนของเราเป็นบ้านของเราอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้รู้สึกไม่คุ้นเคยเวลาเราไปนอนที่โรงพยาบาลบางทีเราอาจจะมีความกังวลได้มีอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วบางทีไปโรงพยาบาลอ่ะมันจะต้องนอนตั้งแต่แบบ3 ทุ่มหรือ2 ทุ่มหรืออะไรเงี้ยตามที่สเกดูของเขามันกำหนดแต่ว่าเราอยู่บ้านเนี่ยก็คือเราทำตัวปกตินะครับอย่างตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วก็เป็นเวลานอนที่เป็นเวลานอนปกติของผมนะครับซึ่งทางคลินิกเนี่ยเขาก็เชื่อว่าวิธีเนี้ยมันจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมจริงๆของการนอนของเรานะครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้ขออนุญาตทำให้ดูเลยแล้วกันอันดับแรกนะฮะตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวที่เอาไว้วัดการกรนของเรานะฮะเราจะติดไว้ตรงนี้ประมาณคอหอยประมาณอะไรประมาณเนี้ยนะฮะผมติดไปเลยแล้วกันต้องสอดเข้ามาทางแขนเสื้อเจนมาดูให้หน่อยเดี๋ยวว่ามันตรงไหมอ่ะเอาดูในกล้องออกก็ได้นี่หว่าโอเคเสร็จแล้วหมดประโยชน์ละไปไป ถัดมาก็คือมันจะเป็นเครื่องที่ใส่เหมือนใส่นาฬิกาอย่างเงี้ยให้ใส่ไปตรงนี้นะฮะเขาบอกให้ใส่ข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็ให้สวมสิ่งนี้เข้าไปที่นิ้วเขาบอกว่าใส่แล้วถอดไม่ได้ด้วยนะต้องรอจนพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วก็ดึงแถบอันนี้ออกโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะนี่ตัวเครื่องมันจะเขียนว่า Good Night นะฮะทุกคนก็คือเสร็จแล้วเราไปนอนได้แล้วนะฮะไอตัวเครื่องตัวเนี้ยคือโอเคอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่เท่าที่โรงพยาบาลเนอะแต่ว่ามันสามารถวัดการขยายตัวของหลอดเลือดได้นะครับวัดระดับออกซิเจนในเลือดจับการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนนอนนะฮะวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ไอตัวนี้ก็วัดเสียงกลใช่ไหมแล้วสุดท้ายอ่ะมันเครื่องมันจะรู้ว่า sleep time จริงๆของเราอ่ะคืออะไรบางทีเรานอนเที่ยงคืนตื่น8 โมงอาจจะ8 ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้นอนจริงๆอ่ะกี่ชั่วโมงเครื่องนี้มันจะสามารถรู้ได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็คือมันจะเป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปให้คุณหมอเขาเอาไปเข้าแล็บออกมาเป็นผลทดสอบนั่นเองว่าผมเนี่ยนอนหลับได้ดีแค่ไหนคุณภาพการนอนของผมมันดีแค่ไหนแล้วระหว่างที่เรานอนมันมีอาการผิดปกติระหว่างนอนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วนะฮะทุกคนก็จะใส่เครื่องนี้เข้านอนตลอดคืนไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์บายบายกู๊ดไนท์ปิดไม่มิดปิดไม่มิดหลังจากที่คืนนั้นผมทำการsleep test เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการส่งผลตรวจไปให้ทางคลินิกแล้วผมก็ทำการนัดวิดีโอคอลกับทางคุณหมอนะครับชื่อดร.อมรพงษ์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเลยทางด้านการนอนนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นเจ้าของคลินิกด้วยนะครับผ
ผลที่ได้จากการสลีปเทสในคืนนั้นนะฮะบอกว่าระดับออกซิเจนในเลือดของผมเนี่ยมันมีจังหวะที่ตกลงไปเหลือเพียงแค่ประมาณ 85% นะครับในจุดที่ต่ำที่สุดซึ่งจริงๆสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยค่าเนี้ยไม่ควรจะต่ำกว่า 95% นะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณบอกว่าผมมีอาการหยุดหายใจขณะหลับนะครับจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมมีอาการหยุดหายใจไปประมาณ20ครั้งต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตัวเลขสำหรับคนทั่วไปเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ครั้งต่อชั่วโมงนะฮะแต่ในเคสที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมากถึง70ถึง80ครั้งต่อชั่วโมงก็เป็นได้เลยนะครับหลังจากฟังผลทางออนไลน์จบนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือผมต้องไปพบคุณหมอนะครับเพื่อตรวจร่างกายอีกทีนึงเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมผมถึงหยุดหายใจตอนนอนนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าสลีปเทสที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นแค่การวินิจฉัยหรือการหาอาการผิดปกตินะครับมันไม่ได้มีการรักษานะทุกคนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องไปตรวจร่างกายเพื่อดูว่าร่างกายผมมันผิดปกติตรงไหนนั่นเองก็จะเห็นว่าพังผืดเนี่ยมันดึงลิ้นคุณทำให้ลิ้นคุณต่ำลงแต่พอลิ้นคุณต่ำลงแรงดันจากแก้มมันก็จะดันแขนไกบนคุณเข้ามาทำให้แขนไกบนค่อนข้างจะแคบพอมันแคบลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันแคบลงมันก็โก่งขึ้นบนจะเห็นว่าเพดานคุณค่อนข้างจะสูงพอเพดานคุณมันสูงส่วนหนึ่งก็ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือความคดของกระดูกจมูกเหมือนกับคล้ายๆกับมันถูกกล้ามเนื้อดันแล้วมันโก่งขึ้นมาเนาะจะทำให้คุณหายใจทางจมูกยากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าลิ้นคุณก็ค่อนข้างจะตกพอลิ้นตกมันเหมือนกับไม่ค่อยมีแรงคุณจะหายใจทางปากค่อนข้างจะเยอะเพราะการหายใจทางปากเนี่ยมันใช้แรงน้อยนะครับในการที่หายใจทางจมูกเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานเยอะกว่ากล้ามเนื้อที่ทำงานน้อยกว่าปกติเนี่ยมันก็จะฝ่อแล้วมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะมันก็เลยทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นตรงเนี้ยคุณมีปัญหาเรื่องหนึ่งพังผืดที่ลิ้นนะครับอันที่สองการหายใจทางปากที่มากเกินไปในขณะเดียวกันการหย่อนของเพดานแถวนี้พอเพดานพวกนี้หย่อนนะครับคุณก็จะทำให้ทางเดินหายใจด้านหลังมันไม่ตีบไปด้วยนะครับพอคุณหายใจได้ไม่มีประสิทธิภาพคุณก็จะได้ออกซิเจนต่ำลงนะครับคุณก็จะหายใจได้ยากขึ้นหัวใจจะทำงานยากขึ้นพอหัวใจของคุณทำงานหนักขึ้นหรือยากขึ้นมันก็จะทำให้ตามมาด้วยระยะยาวคุณอาจจะตามมาด้วยโอกาสที่จะมีโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหัวใจตามมามันก็จะมีโอกาสสูงกว่าคนปกติหลายเท่านะครับซึ่งในวิธีการรักษาอาการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยนะทุกคนความจริงมันมีหลายวิธีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือในเมื่อทางเดินหายใจมันตีบใช่ป่ะเราก็จะต้องขยายมันออกเปิดมันออกให้มันหายใจได้สะดวกขึ้นซึ่งวิธีการเปิดมันออกเนี่ยมันมีทั้งผ่าตัดแล้วก็ไม่ผ่าตัดแต่ทีนี้ไอการที่จะไม่ผ่าตัดเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีอีกเหมือนกันก็คือ1คือใส่เครื่องมือทันตกรรมนะฮะ2ก็คือใช้คลื่นวิทยุบำบัดให้กล้ามเนื้อมันแบบกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือ3ที่หลายๆคนแล้วคนส่วนใหญ่ก็ชอบทำก็คือใส่เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่อง CPAP ซึ่งก็คือไอ้เครื่องที่ผมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละนะฮะหลังจากลองใส่ไปได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับต้องบอกว่าผมยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะไม่รู้ทำไมนะคือผมใส่ไปเนี่ยตอนกลางคืนน่ะผมจะชอบเผลอถอดออกด้วยความแบบไม่รู้ตัวคืนแรกผมใส่ไปได้แค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับคืนถัดมาผมใส่ได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะแล้วคืนถัดมาใส่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยนะแต่ถามว่าแล้วมันช่วยให้แบบตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกสดชื่นขึ้นไหมก็ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าแบบของผมเนี่ยจะต้องมีการทำการบำบัดกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นเพิ่มขึ้นด้วยที่เขาเรียกว่า myofunctional therapy คล้ายๆกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันกระชับขึ้นนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำซึ่งก็คงเป็นสเตจต่อไปที่ เดี๋ยวผมขอลองไปคิดดูก่อนว่าผมจะทำยังไงกับมันดีนะครับเพียงแต่วันนี้เราอยากจะมาอัปเดตให้ฟังกันเฉยๆว่าแบบผมไปทำอะไรมาไป sleep test มาแล้วแบบผลเป็นยังไงบ้างก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเผื่อบางคนแบบอาจจะมีอาการคล้ายๆกันอยากจะเกิดอินสปายไปลองสลีปเทสบ้างโอเคครับก็สุดท้ายย้ำให้ฟังกันอีกครั้งนะฮะสำหรับ
กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจประกันสุขภาพที่จะให้คุณปรับหรือเปลี่ยนความคุ้มครองหรือว่าเบี้ยประกันเนี่ยได้ตามความต้องการของคุณนะฮะเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันตัวนี้นะฮะเราสามารถเลือกแบ่งจ่ายได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือว่ารายปีก็สามารถทำได้แล้วก็ยังสามารถประหยัดค่าเบี้ยได้ตามใจนะฮะตามวงเงินความคุ้มครองที่เราอยากได้และถ้าเกิดคุณมีประกันสุขภาพอื่นมาก่อนนะฮะก็สามารถเสริมความคุ้มครองได้ตามใจนะครับไม่ว่าจะเป็น OPD ค่าชดเชยรายวันหรือว่าโรคร้ายแรงนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสื่อของธนาคารกรุงศรีนะครับกรุงศรีประกันสุขภาพตามใจคุ้มครองแบบเหมาจ่ายปรับแผนได้ตามแผนคุณขอบคุณที่สนับสนุนคลิปนี้นะฮะบุ๋มดฤทธิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ